สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของมากันที่ธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณ16ถึง31มีนานี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นขำๆก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีวันที่วางไว้ใต้คลิปนี้นะคะคุณไปเช็คเอาว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ลัคนาอะไรราศีอะไรนะคะโอเคไหมมาดูกันค่ะมาอัปเดตกันอธิษฐานจิตไปพร้อมกันนะคะโอเคขอพลังงาน1ใบมีคนทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าจ๊ะชอริออตมันเหนื่อยมันเหน็ดเหรอมันยากลำบากหรือว่าคุณดื้อคุณมีความรักเหรอคะมีความรักหรือเปล่าจ๊ะไฟจ๋าหรือวิ่งตามคนรักจนเหนื่อยแล้ววางแผนทำอะไรอยู่คนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาอยากได้โอกาสจากคุณเหรอคะเขาส่องคุณอยู่นะเขาส่องคุณอยู่เขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวพังลงไปแล้วหรอคะมันจบลงไปแล้วเหรอthe tower มากับ the sun มันพังไปแล้วมีความสุขขึ้นเหรอคะ ไพ่ย้อนแย้งดีจริงๆเลยโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์เดอะเอ็มเพอเรอร์ผู้นี้คนที่ไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตThe Empressก็มาจ้าThe Empressก็มาเจ็ดถ้วยโอเคไพ่พลังงานของคุณ1ใบค่ะแล้วก็คนที่คุณรักตัวคุณเองคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ในด้านของความรักแล้วก็เขาคิดยังไงกับคุณแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตไพ่ใบแรกของคุณพลังงานหลักของคุณเจอ7ดาบเลยค่ะมีใครทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าหรือคุณทำอะไรรับหลังเขานะคะการแอบทำอะไรแกมแอบคิดแอบวางแผนทำอะไรรับหลังการหลอกลวงทรยศการเผชิญการหลบเลี่ยงการเผชิญหน้าที่กลัวความจริงจะเปิดเผยเป็นการท่าคือเหมือนกับว่าคุณคุยกับในด้านของความรักเนี่ยคุณคุยกับคนที่เขาไปแอบคุยกับคนอื่นด้วยไม่ซื่อสัตย์กับคุณค่ะรับหลังคุณเขาทำอะไรไม่บอกอาจจะคุยกับคนนั้นคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ในบางกรณีแต่ไพ่ใบนี้นะในบางกรณีบางคนนะคะอาจจะได้รับของฝันของฝากแบบเซอร์ไพรส์จากแฟนก็ได้อยู่ๆแฟนมาหาโดยที่ไม่ได้บอกไม่ทันตั้งตัวพาไปกินข้าวโดยที่ไม่ทันตั้งตัวถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณก็อาจจะมีคนอื่นโดยที่ปิดบังคุณไว้ก็ได้นะคะหรือคุณเองปิดบังคนที่คุณคุยด้วยขอดูเจ็ดดาบคืออะไรจ๊ะขอดูซิเจ็ดดาบคืออะไรจ๊ะไม่มีเจ็ดดาบมาเป็นพลังงานหลักเลยล่ะหรือคุณอาจจะโดนนินทาว่าร้ายรับหลังก็ได้เพื่อนก็เป็นได้นะเพื่อนทรยศเพื่อนหักหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเอาเราเป็นนินทาว่าร้ายอ้าวมากับห้าดาบเอ๊ะเป็นอะไรจ๊ะมากับห้าดาบด้วยเจ็ดดาบมากับห้าดาบนะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคุณในตอนนี้มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอาจจะเป็นการขัดแย้งหรือทะเลาะกับใครบางคนความขัดแย้งการต่อสู้การพูดคุยเพื่อคือเหมือนกับว่าอีกฝ่ายนึงอะค่ะมีเหตุผลคุณเองก็มีเหตุผลมันเลยมีความรู้สึกว่าเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะเข้ากันไม่ได้มีความรักต่อกันน้อยลงความรักเริ่มถดถอยแต่ไพ่ใบนี้มาเตือนว่าให้ลดอีโก้ลงหน่อยค่ะการต่อสู้การไม่เข้าใจกันอาจไม่ได้ไม่ต้องตัดสินใครแพ้หรือใครชนะแต่มันเป็นความมันไพ่ใบนี้มาเตือนให้ประนีประนอมค่ะลักษณะของการประนีประนอมดีกว่าไหมเพราะทะเลาะกันไปไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่ความเจ็บปวดทั้งคู่โอเคไหมโอเคไพ่5ใบของคุณค่ะเดอะชาริออตคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎ
รักทั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะราศีกรกฎราศีเมษธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกถ้าอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์จะบอกอีกนะคะTwo of Cups เลิฟ สองไม้เท้าค่ะแล้วก็5เหรียญกับ3เหรียญชาริออตมาบอกอะไรชาริออตมาบอกว่าคุณมีความอดีตที่ผ่านมาคุณมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะได้เดินทางไกลไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าคุณอาจจะเอาชนะใครบางคนหรือถ้าในด้านของความรักเราคือเป็นคนที่ชอบอาชนะเป็นคนที่ดื้อพอสมควรนะคะถ้าความดื้อดันทุรังเนี้ยเอาไปใช้กับการงานคงจะดีไม่น้อยแต่ถ้าเอามาใช้กับความรักเนี่ยคือมองแล้วว่าถ้าถามว่าเขาสนใจคุณไหมเขาอาจจะคนที่คุณไปจีบเขาอาจจะไม่สนใจคุณแต่คุณก็จะเดินหน้าจีบไปเรื่อยๆเดินหน้าทักเขาไปเรื่อยๆทักแล้วเขาไม่สนใจก็จะเดินหน้าทักไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหมคู่รักที่บางคนเข้ากันไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังฝืนๆที่จะคบฝืนๆที่จะไปด้วยกันให้ได้บางคนเลิกกันไปแล้วก็อาจจะมีเส้นทางของแต่ละคนที่ก้าวเดินไปในวันข้างหน้าแล้วค่ะทูออฟครับมาบอกอะไรทูออฟครับคุณมีความรักครั้งใหม่หรอคะหรือมีคนมาหยิบยื่นความรักให้หรือคุณไปหยิบยื่นให้ใครเขาคะขอดูทูออฟครับสิเริ่มเพจออฟสอดมีคนบล็อกคุณหรอคะมีคนบล็อกคุณหรือคุณบล็อกใครเขาหรือมีคนส่งข้อความมาหาคุณมาสารภาพรักไหมส่งข้อความมาบอกว่าเขาชอบคุณไหมส่งข้อความมาทัดนองว่าเขาจีบคุณเปล่าคะประมาณนั้นขออีกใบหนึ่งจ้ะคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นเด็กคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็เป็นไปได้นะเขามองคุณยังมีอารมณ์คุณมีอารมณ์ที่คุณมีอารมณ์ที่ประมาณเหมือนลักษณะของอารมณ์ที่อารมณ์ของคนที่สองไม้เท้าคืออารมณ์ที่รอยังเฝ้ารออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะลักษณะของการรอนะคะไม่รู้รออะไรอยู่เดี๋ยวมาขยายกันว่าเรารออะไรแป๊บนึงนะคะเฝ้ารออะไรอยู่จ๊ะรอความชัดเจนรอการแก้ไขรอแล้วก็หวังลึกๆในใจหวังลึกๆในใจว่าจะสามารถเคลียร์ปัญหาคาใจบางสิ่งบางอย่างได้หรือคุณเองคิดว่าคุณเองผ่านอะไรมาเยอะค่ะผ่านอะไรมาเยอะโดนมาแยะนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนคุณเองเนี่ยตัดสินใจเหมือนอยากจะตัดสินใจในอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รอจริงๆคุณอาจจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ได้ค่ะในความรักของความทำเนี้ยถ้าคุณมองว่าคุณไม่สนใจเขาหรือเขาไม่สนใจคุณอาจจะเดินหน้าไปแล้วแหละเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ใจตัดสินปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใช้สมองมากกว่าใช้ใจเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคิดดีแล้วคุณอาจจะคิดทบทวนกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีให้กับใครคนหนึ่งแล้วมันไม่ได้รับผลนั้นก็เป็นได้คุณเลยอาจจะอยากเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจที่จะไม่รีรอตัดสินใจแต่ในใจลึกๆมันแค่หวังนั่นแหละมันแค่หวังเพราะคุณบอกว่าการเดินตามเขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนมีความรู้สึกว่าคุณวิ่งตามเขาแล้วคุณเหนื่อยอ่ะคุณมีการวางแผนอะไรสักอย่างอยู่กำลังวางแผนจริงๆด้วยเห็นไหมคือในใจลึกๆอ่ะเหมือนในใจลึกๆคุณหวังและคุณรอให้เขาทักกลับมาคนที่คุณรักเนี่ยเขาทักกลับมาหรือให้เขากลับมาคุยแต่มันแค่เป็นความหวังเล็กๆอ่ะแต่ถามว่ารอคุณรอไหมไม่รอแล้วค่ะคุณเดินหน้าไปแล้วล่ะคุณวางแผนให้กับชีวิตและมารักตัวเองมากแล้วล่ะค่ะไฟคุณวางแผนให้กับชีวิตตัวเองคุณบอกว่าคุณเจ็บมาเยอะค่ะเจ็บมาเยอะในความสัมพันธ์นี้ซึ่งความเจ็บเหล่านี้คุณพยายามที่จะจบมันด้วยตัวคุณเองค่ะ
ในเมื่อเขาไม่สนใจคุณคุณก็จบด้วยตัวคุณเองตอนนี้คุณมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะไปโฟกัสกับเรื่องตัวเองเรื่องชีวิตเรื่องมารักตัวเองอะมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเพื่อที่จะมุ่งไปข้างหน้าแล้วค่ะมุ่งไปข้างหน้าคอยไปดิคะเพราะว่าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ปลอดภัยมันเป็นความกังวลไม่ปลอดภัยมีเดโมนมาคนที่คุณรักล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ Page of Pentacle ค่ะ Page of Wands The Tower The Sun แล้วก็3ถ้วยมีคนอยากได้โอกาสจากคุณไหมคะอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้เหมือนลักษณะของไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยไพ่เด็กเป็นไพ่เล็กๆซึ่งอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่ใบเล็กมากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยากมาขอโอกาสจากคุณการรอการรอคุณอยู่ก็ได้ให้คุณไปทักไปทายไปคุยกับเขานะคะแต่ลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะมีโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็ได้เนาะ Page of One เขายังส่องคุณอยู่ค่ะเขายังส่องคุณอยู่เขายังแอบมองคุณอยู่เขาอยากรู้ว่าคุณทำอะไรทั้งที่ความสัมพันธ์นั้นมันขาดสะบั้นลงแล้วนะมันจบลงไปแล้วล่ะเขาก็ไปมีความสุขกับคนของเขาแล้วค่ะเออถามว่าเขามีความสุขไหมเขามีความสุขกับคนของเขาอ่ะเขามีคนของเขาด้วยคนที่คุณชอบเนี่ยคนคนนี้จะไม่ดราม่ากับใครค่ะคนคนนี้จะไม่ดราม่ากับใครเขามองว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ได้ก็อยู่แต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปเขาก็ไม่ได้อีนังขังขอบอะไรกับความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณค่ะมัน มันเป็นความรู้สึกที่เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณอะแล้วมันเจ็บปวดมันเป็นความรักที่มันไม่สามารถเป็นจริงได้มันเป็นความรักที่มันไม่สามารถจะลงเอยได้แต่ความรักครั้งเนี้ยมันเป็นความผูกพันมันรักหรือหลงถามตัวเองดูมันอาจจะเป็นความรุ่มหลงหรือใจสองดวงมันอาจจะผูกติดยึดติดกันไม่อาจลืมกันไปได้ในหัวสมองเขายังอาจจะมีคุณไปตามดอกร้อนคุณอาจจะคุยกับราศีธาตุน้ำกรกฎเป็นพฤศจิกแล้วก็มังกรเขาพยายามทำใจแล้วก็ธนูนะคะเขาพยายามทำใจบาลานซ์จิตใจของเขานะคะพยายามจะอยู่นิ่งในที่ของเขาให้ได้แล้วเดินก้าวต่อไปในวันข้างหน้าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ The Emperor หกเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วก็ Empress แล้วก็เจ็ดถ้วย Emperor เจอกับ Empress เลยคุณก็เป็นเขาก็เป็นที่หนึ่งในใจคุณเหมือนกันนะคุณบอกว่าคนคนนี้อาจจะโปรไฟล์ดีก็ได้คุณบอกว่าผู้ชายคนนี้อาจจะโปรไฟล์ดีเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้นำเป็นคนหล่อปะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาคือเพอร์เฟกต์สำหรับคุณอะและคุณก็เพอร์เฟกต์สำหรับเขาด้วยต่างคนต่างชอบกันนะคะแต่เขานิ่งและคุณก็จะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองมีคนไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตมีคนเลือกไม่ได้ค่ะมันมีแต่ความเพ้อฝันนะอาจารย์มองอะในความสัมพันธ์นี้ถึงจะพยายามที่จะมีไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะหรือ Wheel of Fortune Wheel of Fortune บอกว่าคุณ2คนอาจจะยังกลับมาเริ่มเขายังอยู่รอบๆตัวคุณเลยวนๆเวียนๆน่ะคุณ2คนน่ะยังอาจจะกลับมาคุยกันได้นะอาจารย์มองเห็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่กลับมาพูดคุยแล้วมันจะมีความสุขขึ้นหรือบางคนนะคะจบกันไปละจบกันไปละแล้วมีความสุขขึ้นน่ะเขาเงียบละเขานิ่งเขาจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมวันอาจจะคุยกับราศีเมษราศีตุลจักรวาลมาบอกว่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาแล้วก็ได้ค่ะเพราะในความสัมพันธ์ของเขาตีเป็น2แบบนะคะในความสัมพันธ์ของเขาเขามีคนหลายคนเพราะฉะนั้นถ้ากับคุณเขานิ่งแล้วค่ะคุณฝากบอกเขา5ไปคุณอาจจะคุยกับราศีกัน Queen of Cup Queen of Pentacleหกเหรียญแล้วก็สเตนคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์คุณนิ่งแล้วค่ะคุณพยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของคุณนิ่งอยู่ในที่ของคุณอ่ะคุณน้อยใจเขาที่เขาไม่ได้ใส่ใจคุณเลยคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาแล้วก็ให้ความรู้สึกกับเขาไปมากแต่คุณไม่ได้รับอะไรตอบแทนอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในที่ของคุณค่ะต่างคนต่างนิ่งเฉยและควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองนะโอเคคนที่จบไปแล้วคนที่นิ่งใส่กันคนที่เบรกกันไปแล้วจะกลับมาพูดคุยหรือความสัมพันธ์นี้มันจะห่างหายกันไปจบกันไปแบบ
สมบูรณ์เลยหรือเปล่าคะยังมีโอกาสไหมที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้มีโอกาสไหมคะลืมสวัสดีชาวสองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆด้วย อาจารย์ลืมโอเคจะกลับมาได้ไหมคะมีคนอยากกลับมานะในความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่ว่าก็คิดอยู่ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่คิดจะทำอะไรมันมีความผูกพันกันมีเวรมีกรรมที่ยังไม่จบไม่สิ้นต่อกันนะคะแต่คนคนนี้เขาเป็นคนคอนโทรลความสัมพันธ์ค่ะขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กเขานิ่งแล้วค่ะเขาก็นิ่งนะเขาพยายามนิ่งสุดๆเลยอะนิ่งในที่ของเขาแต่เขาก็ยังถือคุณไว้ในมือนะเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันดูมีความมั่นคงหรือเขากำลังไปหาความมั่นคงให้กับตัวเขาเองมองแล้วมันจะกลับมาค่ะมันจะกลับมาแต่เป็นการกลับมาทักทายกันธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็ห่างหายไปอีกแค่ยังรู้สึกผูกพันในใจที่ลืมกันไม่ลงเป็นไพ่แห่งการลืมไม่ลงจริงๆนะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะเขาจะทำยังไงเขาบอกว่าเขาคิดมากกับความสัมพันธ์นี้ทีเดียวเขาคิดมากเขาวางแผนค่ะเขามีการวางแผนเขาอยากกลับมานะคะเพราะอยากกลับมาหาคุณแต่เขาเจ้าชู้เขามีคนหลายคนเพราะฉะนั้นเขาบอกคุณคือความสุขของเขาน่ะเขาพยายามจะทบทวนไต่ตองเดี๋ยวด้วยจริงๆเขาอยากกลับมาขอโอกาสหรือเขาอาจจะมีคนใหม่นอขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งค่ะมีเขามีคนเข้ามาแต่เขาเพิกเฉยต่อการกับการที่คนเข้ามาจีบเขานะคะเขาไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากได้เขาอยากคุยกับคุณอะแต่คุณก็ไม่ทักเขาอีกคนนึงเขาไม่ได้อยากคุยแต่ทักเขาจังอะไรประมาณเนี้ยคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมไฟคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณอาจจะเจอมาเยอะกับประสบการณ์เหล่านี้จนคุณนิ่งเฉยจนคุณไม่อยากรับรู้อะไรแล้วก็ได้ค่ะคุณเพียงแต่เฝ้ารอถามว่าจะมีคนใหม่ไหมเส้นของคุณสามารถนำทางได้หรือคุณมีครอบครัวแล้วไหมคะบางคนอาจจะมีครอบครัวไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวคุณพยายามหาที่พึ่งทางใจใช่ปะเหมือนใครบางคนไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลยว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ดีก็ขอให้จบแต่ถ้ามันดีก็ขอให้ได้กลับมาคุยกันไปต่อใช่ปะประมาณนั้นปะคุณอยากหลุดพ้นแล้วนะคุณได้หลุดพ้นนั้นแล้วด้วยใช่คุณได้หลุดพ้นนั้นแล้วด้วยแต่คุณยังมีความรู้สึกว่ายังอยากจะมีเขาไว้ในชีวิตของคุณบ้างในบางครั้งคุณยังไม่มีคนไหนเข้ามาค่ะมีแค่คนที่มาสนใจแต่คุณไม่สนเขามากกว่าเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกว่าเขาคิดถึงคุณค่ะเขาอยากกลับมานะคะเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกหนักใจมากกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกเขารักคุณอ่ะเขารักคุณเลิฟแต่คุณบล็อกเขาไหมมีการส่งการสืบหรือมีการจะส่งข้อความหากันนะจ๊ะแต่เขายังไม่แน่ใจว่าเขาควรจะส่งมาไหมถ้าเขาส่งมาคุณจะรับรักเขาไหมคุณจะคุยกับเขาเหมือนเดิมไหมเขากลัวด้วยความกลัวคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎคุณฝากบอกเขา5ใบคุณก็ถือเขาไว้ในมือเช่นกันค่ะแต่คุณก็ไม่เลือกเขาหรอกความรู้สึกของคุณมันพยายามที่จะอยากมีเขาไหมอยากมีแต่เจ็บไหมเจ็บเหมือนคุณเข็ดกับความรักครั้งนี้คุณกลัวเจ็บเหมือนเดิมและคุณเป็นคนที่มีอีโก้ค่ะถ้าเขาทักคุณมาคุณก็อาจจะคุยแต่ถ้าเขาไม่ทักคุณก็จะไม่คุยกับเขาหรอกค่ะอีโก้ของคุณจัดมาเต็มมากเหมือนกันนะคะขอให้แนะนำ5ใบคุณเป็นฉลาดปรับตัวอยู่ที่ไหนก็ได้สองดับการไม่เลือกการนิ่งคุณจะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะคุณจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณอย่างยุติธรรมกับความอันนี้ของคุณถึงคุณจะมีใจถึงคุณจะมีใจมีไฟให้กับเขาอยู่แต่คุณจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นไพ่แนะนำว่าคนฉลาดแบบคุณเนี่ยทำแบบนี้ก็ดีเนาะในเมื่อเขาไม่รักเราเราก็ตัดสินใจนิ่งเฉยและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หาความยุติธรรมให้กับตัวเองถึงจะถือเขาไว้ในมือถึงจะมีเขาอยู่ในหัวใจแต่คุณก็ไม่ทำอะไรคุณก็มีความสุขได้เนี่ยจ้ะโอเคไหมไฟประมาณนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืม
ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาขายแอดไซน์ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ